สวัสดีครับน้องๆที่นี่แล้วก็น้องๆที่บ้านนะครับอวันนี้เรามาเจอกันในสอนสาศาสตร์ในซีรีส์ของข้อสอบแพทนะครับวันสุดท้ายของเราแล้วหลังจากที่เราเรียนกันไป5ครั้งโอเคปะ่ะนะครั้งนี้ครั้งที่6นะคร,นครั้งนี้ครั้งที่6นะหลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่ามันมี6บทที่ออกข้อสอบประมาณ50% 4 5 0หลังจากนี้น้องต้องรู้ต่อแล้วว่าเฮ้ยแล้วอีก30%ที่เหลือเนี่ยมันมีบทย่อยๆไหนที่ข้อสอบชอบออก ออกแล้วทําได้ก็แปลว่า80%อยู่ในมือน้องนะครับวันนี้พี่ก็เลยใช้มันเป็นวันสุดท้ายในการมาตะลุยข้อสอบบทอื่นๆในทางภาพรวมนะแล้วเน้นเนื้อเนื้อเลยนะเอาเข้อสอบล่าสุดมาเนื้อๆเ,เลยไม่ต้องมีชีทนะครับขอให้จดให้เข้าใจพวกเราเนี่ยชอบอ่านโจทย์โดยที่ไม่ว่ารูปตามโจทย์หรือไม่คิดตามโจทย์พี่ขอเปลี่ยนแล้วนะวันนี้ขอเริ่มต้นจากกระดาษเปล่าเลยโจทย์ด้วยครับ แต่ว่าเวลาโจทย์ให้จดแบบเข้าใจเห็น okay, วป้าไม่ต้องไปจดแบบคําไทยนะครับเสียเวลาเสียเวลานะครับอ้าวงั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าข้อสอบที่ชอบออกเนี่ยออกในประเดน็นไหนบ้างนะครับนะประเด็นที่ประเด็นที่น่าสนใจที่น้องควรจะรู้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นบทเรื่องเรื่องเรื่องแสงเนี่ยพี่เคยย้าไปแล้วแต่ว่ามันมีในเรื่องอื่นคือเรื่องคลื่นกับเรื่องเสียงที่ชอบออกข้อสอบถ้าเป็นเรื่องคลื่นชอบออกคือชอบออกเรื่องการสะ ถอนโนดไปนะถ้าเป็นเรื่องคลื่นล้นเลยนะจะชอบออกเรื่องการสะท้อนนะน้องแต่ในเมื่อมันมีการสะท้อนแล้วเนี่ยน้องต้องไม่ลืมนะครับว่าสมบัติของคลื่นเนี่ยมันจะมีทั้งการสะท้อนฮักหักเหแทรกสอนแล้วก็เลี้ยวเบนแล้วปกติแล้วนะถ้าคลื่นเนี่ยมันเกิดการสะท้อนนะแล้วในเมื่อระหว่างนั้นมันเกิดการเคลื่อนที่ผ่านจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึง่งพร้อมกันเนี่ยมันมักจะเกิดการหักเหพร้อมกัน โจทย์อย่างนี้เป็นโจทย์ที่เรื่องคลื่นชอบออกนะครับคือเอาโจทย์ที่เอาทั้งเรื่องการสะท้อนกับการหักเหมาปนกันในข้อเดียวกันมาปนกันในข้อเดียวกันนะสิ่งที่มันเป็นไปได้ในเรื่องคลื่นเป็นยังไงบ้างน้องลองดูนะถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องการหักเหที่เราเคยเรียนมานะครับเวลาเราเรียนเรื่องการหักเหมันก็จะมีตัวกลางอยู่2ตัวกลางจําได้ใช่ป่ะอ่าเช่นตัวกลางข้างบนนะครับเป็นตัวกลางอากาศแล้วตัวกลางข้างล่างเนี่ยเป็นตัวกลางที่เป็นน้ําเวลาแสงมันเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งก็คื มันก็จะเกิดการหักเหการหักเหของมันเนี่ยมันก็ขึ้นกับดัดชนีหักเหถูกปะขึ้นกับดัดชนีหักเหเช่นถ้าแสงนะครับแสงเดินทางจากอา,ากาศดัดชนีหักเหน้อยมุมมุมมากอ่ะวิ่งแบบนี้เดินทางมายังน้ําดัดชนีหักเหมากมุมจะทําไมมุมจะน้อยหรือบีบลงมาถูกปะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดการหักเหนะครับตัวนี้ก็คือเกิดมุมที่เรียกว่ามุมตกกระทบแล้วตัวเนี้ยเราเรียกว่ามุมอะไร มุมหักเหถูกปะก็คือเกิดเซตาหนึ่งกับเซตาสองปกติแล้วน้องลองนึกดูดีๆนะถ้าลำแสงเนี่ยมันวิ่งมาเป็นแบบขาเข้าลงมาเลยนะครับเป็นแสงเข้มข้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแสงเข้มข้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น้องว่าแสงมันจะลอดลงไปในน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ปะน้องว่าแสงลงไปในน้ำมากหรือน้อยลงน้อยลงมันไม่ได้ลงไปทั้งหมดหรอกถูกปะไม่งั้นเนี่ยใต้ทะเลมันก็จ้ากันทั้งหมดเลยอะ่ะจ้าใต้ทะเลมันมืดจะตายเพราะนั้นพอแสงมันลงไปอะ่ะ สมมติว่าแสงมันลงไปใต้น้ําแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตคำถามคืออีกสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันหายไปไหนน้องเออมันเกิดการสะท้อนเยี่ยมมากเลยครับน้องคนนั้นสุดยอดน้องที่อยู่หลังห้องสุดยอดเลยนะครับมันเลยเกิดการสะท้อนพร้อมกันนะครับพร้อมกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะสะท้อนอีกสามสิบเปอร์เซ็นขึ้นมาถูกป่ะเพราะว่าพลังงานที่มันลงไปเนี่ยร้อยหนึ่งมันจะหายไปได้ไหมหายไปไหนไม่ได้เนี่ยไอเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจึงเกิดปรากฏการณ์หักเหลงมา และเกิดปรากฏการณ์ที่มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเนี่ยในเวลาเดียวกันเขี้ยวปะ่นะการหักเหกับการสะท้อนจึงเกิดได้ในเวลาเดียวกันนะครับย้ํานะแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์เนี่ยถามแบบนี้มันก็ง่ายเกินไปเขาก็เลยเอามาถามเป็นโจทย์ในเรื่องคลื่นนะถ้าเป็นในเรื่องคลื่นเนี่ยการสะท้อนนะครับมันจะเป็นการสะท้อนที่มีหลักการอยู่ว่ายกตัวอย่างเช่นคลื่นในเส้นเชือกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อธิบายดีที่สุดเลยมันจะมีหลักการอยู่ว่าเชือกเนี่ย เวลาเราไปให้มันสะท้อนมันจะสะท้อนได้2แบบแบบที่1คือเราเอาเชือกไปผูกนะครับเชือกไปผูกไว้กับเสาหลักนะครับแล้วผูกไว้กับเสาหลักแบบที่น้องเนีเน่ยเอากาวตาช้างไปหยอดอสมมติพี่เอาว่ารูปเป็นกาวไปหยอดแปบลบว่าเสาหลักนเนี้ยเชือกไปผูกตรึงหรืออิสระน้องตรึงใช่ปลายเชือกแบบเนี้ยเขาเรียกว่าปลายอะไรปลายตรึงแต่ถ้าเป็นปลายอิสระเป็นอย่างนี้น้องน้องเอาเสามาต้นหนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยน้องเอาเชือกไปผูกพอไปถึงบริเวณปลายข้าง เสาเนี้ยน้องเอาห่วงไปคล้องไว้แล้วน้องเอาน้ํามันหมูลาดเลยอย่างลื่นอย่างนี้เขาเรียกปลายตึงหรือปลายอิสระปลายอิสระเพราะฉะนั้นปลายที่มันเป็นปลายสะท้อนมันจะมีอยู่สองชนิดนะครับคือปลายตรึงกับปลายอิระอิสระจําไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพี่สะบัดเชือกให้ขึ้นมันวิ่งเข้าไปแบบนี้เป็นสันคลื่นนะถ้าคลื่นมันเป็นปลายตึงนะจังหวะที่มันวิ่งเข้าไปชนกับเสาบริเวณด้านท้าย มันจะเกิดแรงกระแทกสะบัดขึ้นแล้วเกิดรีแอคชั่นสะบัดลงทันทีดังนั้นขึ้นที่สะท้อนออกมามันจะสะท้อนมาเป็นด้านตรงกันข้ามนะครับจําไว้นะถ้าเป็นการสะท้อนปลายตึงนะครับขึ้นที่สะท้อนมาเนี่ยมันจะสะท้อนมาโดยเปลี่ยนเฟตตรงกันข้ามไปเลยก็คือจากเดิมถ้าเป็นสันจะออกมาเป็นท้องทันทีโอเคปะ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าสะท้อนปลายตึงแต่ถ้าเป็นสะท้อนปลายอิสระจําไวนะ้น้องว่าลื่นที่วิ่งเข้าไป ถ้าเอาสันวิ่งเข้าไปหลังจากสะท้อนเข้าไปแล้วมันจะสะท้อนเอาสันออกมานะครับขึ้นที่สะท้อนนะครับจะสะท้อนเอาสันออกมาหรือเฟสของมันจะไม่เปลี่ยนมันยังคงเป็นแนวแนวนูนขึ้นไปเป็นแนวเดิมปลายตึงเฟสตรงตรงข้ามปลายอิสระเฟสเฟสเดิมโอเคป่ะปลายตึงเฟสตรงข้ามปลายอิสระเฟสเดิมนี่คือคอนเซปต์นะครับที่โจเขาให้มาอ้าวแล้วพอเขาเอามาประยุกต์เป็นข้อสอบข้อสอบแนวนี้ถามมาประมาณ3รอบเลยนะน้อง เป็นข้อสอบทำมาหากินแท้ๆเลยนะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ไปพิจารณาแบบนั้นแต่เขาเปลี่ยนเป็นเส้นเชือกนะครับแต่เอาเส้นเชือกบลาบางกับเส้นเชือกหนามาต่อเขาด้วยกันเอาแล้วครับชีวิตเริ่มยุ่งยากนี่น้องเอาเส้นเชือกบางกับเส้นเชือกหนานะครับมาต่อเขาด้วยกันนะถ้าเกิดว่าเส้นเชือกเส้นนี้นะครับพี่เอาเส้นบางกับเส้นหนาเข้ามาต่อเขาด้วยกันจริงๆแล้วเราจึงมองว่ามันเป็นตัวกลางเดียวกันหรือคนละตัวกลางนาะ ตัวกลางเดียวกันหรือคนละตัวกลางคนละตัวกลางแล้วนะคนละตัวกลางแล้วนะแล้วหลังจากนั้นพี่ทําการสบัดเส้นเชือกตัวนี้ขึ้นมาครับฟึบให้เชือกตัวนี้สบัดขึ้นแล้ววิ่งเข้าไปคําถามคือผลผลในตอนท้ายในรูปนี้จะเกิดอะไรขึ้นถามดื้อๆอย่างนี้เลยน้องถามดื้อๆอย่างนี้เลยเพราะนั้นน้องก็ต้องมองว่ามันเกิดการเคลื่อนที่จากตัวกลางที่หนึ่งผ่านไปยังตัวกลางที่เท่าไหร่ ผ่านไปยังตัวกลางที่สองการผ่านแบบนี้เขาเรียกว่าการหักหักเหการหักเหเนี่ยถ้าคลื่นมันวิ่งมาอยู่ดีๆแล้วพอมันผ่านไปยังตัวกลางถัดไปเนี่ยอยู่ดีๆมันจะสะบัดขึ้นลงได้ปะไม่ได้การหักเหนะการหักเหก็คือถ้าคลื่นน้ํามันวิ่งจากน้ําลึกไปยังน้ําตื้นเนี่ยอยู่ดีๆสันขึ้นพลิกลงไปเลยไหมน้องบ้าไปแล้วครับถ้าพลิกลงไปน้องวิ่งหนีนะผีทําตรงนั้นอาจจะเป็นวังน้ําวนแล้วมันต้องการอะไรครับ ศพคนใหม่เข้าไปยุ <pakai> ่งนะครับเกินไปเลยใช่ป <Enfin, S 2> ่ะเพราะฉนั Boy: ้นเวลามันเกิดการหักเหเนี่ยมันจะเกิดการหักเหโดยได้คลื่นที่เป็นลักษณะสันเหมือนเดิมแต่ลูกมันอาจจะเล็กลงนะเพราะพอเชือกมันหนักมันสะบัดขึ้นได้ดีมั้ยไม่ค่อยได้ดีนะครับเพราะนั้นคลื่นที่ผ่านการหักเหเนี่ยนะถ้าเข้าไปเป็นสันมันก็ยังเป็นอะไรเหมือนเดิมเป็นสันเหมือนเดิมเห็นป่ะเป็นสันเหมือนเดิมแต่ถ้านน้องมองในแง่การสะท้อนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้องมองในแง่การสะท้อนเนี่ยน้องนึกดูดีๆนะ น้องเป็นเส้นเชือกเส้นบางๆแล้ววิ่งเข้าไปหาเส้นหนาน้องคิดว่าพอไปหาเส้นหนาเนี่ยมันจะสะบัดง่ายหรือสะบัดยากมันแน่นมันทึบใช่ปะเพราะนั้นไอ้เส้นหนาๆตรงนี้มันเหมือนปลายตึงหรือปลายอิสระเนาะปลายตึงเพราะมันหนามันสะบัดยากถูกปะเป็นปลายตึงเนเมื่อเป็นปลายตึงแปลว่าอะไรถ้าสันวิ่งเข้าไปทุกคนดูรูปข้างบนครับถ้าเป็นปลายตึงถ้าสันวิ่งเข้าไปแปลว่าอะไรจะวิ่งออกมา ท้องจะวิ่งออกมาเพราะฉะนั้นคลื่นที่มาจากการสะท้อนมันจะต้องสะท้อนไงสะท้อนเอาข้างล่างออกมาครับสะท้อนเอาข้างล่างออกมาเนี่ยแล้วในตัวเลือกเขาจะเขียนอย่างนี้เลยนะผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นเขาบอกงี้สมมุติว่าตัวเลือกที่หนึ่งเป็นงี้อย่างนี้ตอบได้ปะตอบได้ปะไม่ได้นะเพราะตัวนี้วิ่งออกมาเป็นสันได้ไหมครับ ไม่ได้ตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้ถูกแต่ตัวนี้ทําไมแต่ตัวนี้ผิดถูกปะนะเพราะนั้นคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นคําตอบแบบตัวเลือกเป็นไงครับมันจะต้องพลิกลงเห็นปะคลื่นที่วิ่งออกมาจะต้องพลิกลงแต่คลื่นที่หักเหไปยังคงเป็นสันคลื่นเหมือนเหมือนเดิมนี่รูปที่ออกมาต้องเป็นแบบนี้นะแล้วมันก็จะสอดคล้องกับตัวนี้เห็นปะถ้าเป็นสะท้อนปลายตึงสันเข้าจะได้อะไรได้ท้องแต่ถ้าเป็นการหักเหคลื่นจะเหมือนเหมือนเดิมถูกปะ สันก็ยังเป็นสันเหมือนเดิมคําตอบเลยตอบข้อข้อ2หลักอันนี้มันเลยบอกว่าอะไรครับการหักเหกับการสะท้อนเกิดพร้อมกันปะเกิดพร้อมกันมีส่วนหนึ่งสะท้อนกลับแต่มีอีกส่วนหนึ่งหักเหต่อ,ตอไปโอเคเนาะหักเหต่อไปโจทย์แบบนี้นะจําไว้หน่อยสะท้อนไปตึงเฟตตรงข้ามสันไปเป็นท้องสะท้อนไปอิสระเฟดเดิมเคลียร์เนาะ อ่าโอเคมาเรื่องนี้ผ่านนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2ที่ชอบออกข้อสอบนะครับเรื่องที่2ที่ชอบออกข้อสอบก็คืออ่าเราลองไปดูอันนี้กันหน่อยคือถ้าเกิดว่าเป็นการคำนวณนะเป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกพวกไฟฟ้านะพวกไฟฟ้านะ่ะอีกอันหนึ่งที่น้องต้องระวังก็คือนอกจากบทไฟฟ้าสถิตท,ที่พี่เคยสอนไปแล้วอีกบทหนึ่งนะครับก็คือเป็นบทที่เรียกว่าไฟฟ้า DC ครับไฟฟ้ากระแสะ กระแสตรงนาะไฟไฟ้ากระแสตรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบออกข้อสอบอีกอันหนึ่งเลยนะอ่าเราลองมาดูข้อสอบอันนี้กันดีกว่าเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งนะครับมีหลอดไฟอยู่หลอดหนึ่งง่ายๆมีหลอดไฟอยู่หลอดหนึ่งต่อไว้กับอะไรครับต่อไว้กับแหล่งจ่ายไฟแหล่งจ่ายไฟสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะั่นเองโจทย์บอกงี้นะนักเรียนคนหนึ่งมีหลอดไฟต่อกับแหล่งจ่ายไฟข้อสอบแบบนี้เป็นข้อสอบบรรยายเขาบอกว่าเขาต้องการรรรจะะไไปปปปััับบบนค ไปปรับเปลี่ยนเพราะถ้าน้องไปดูหลอดไฟจริงๆไอ้ตัวนี้มันจะเป็นไส้หลอดเคยเห็นใช่ปะเขาบอกว่าเขาต้องการไปปรับเปลี่ยนไส้หลอดน้องจะปรับเปลี่ยนไส้หลอดยังไงครับที่ทําให้หลอดไฟเนี้ยจากเดิมมันสว่างประมาณนี้โอเคปะทําให้มันสว่างมากขึ้นถามกันง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะเรามาดูตัวเลือกกันหน่อยนะครับตัวเลือกที่หนึ่งบอกว่าตัวไส้หลอดเนี่ยเราไปเพิ่มเราไปเพิ่มแต่ไปเพิ่มความยาวไส้หลอดครับตัวเลือกที่สอง คิดตามนะเราไปลดเราไปลดไดมิเตอร์หรือลดเส้นผ่าศูนย์กลางอันที่สามเราไปเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางและลดความยาวครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเราบอกว่าเราไปเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางและเพิ่มความยาวอ่าไอตัวนี้คือไดมิเตอร์หมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะน้อง ถ้าเรามี4ตัวเลือกน้องสังเกตนะครับมันจะมีปัจจัยของความยาวอยู่3ข้อเห็นป่มแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่3ข้อเป็นน้องน้องจะตอบข้อไหนอยากจับเวลาจริงๆ15ิาวิเพราะคนรู้จะรู้คนไม่รู้ก็จะไม่รู้ประเด็นของโจทย์ข้อนี้พูดแค่นี้ด้วยภาษาไทยล้วนๆน,น้องไม่เชื่อน้องดูสข้อสอบข้อนี้ภาษาไทยล้วนๆไม่มีตัวเลขไม่มีอะไรเลยน้องเกลียดข้อสอบแบบนี้ไหมครับ พูดมาเป็นภาษาไทยแล้วใช้ภาษาขนแกใช้ภาษาฟิสิกแกเขียนว่าแล้วภาษาฟิสิกมันดันต้องนึกออกมาเป็นสมะสมะการอีกตายไปเลยคีย์เวิร์ดคืออะไรครับคีย์เวิร์ดคืออะไรเฮ้ยถ้าเจอโจทย์อย่างนี้ต้องแกะคีย์เวิร์ดนะแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเดิมสว่างแค่นี้เห็นปะ่ะแล้วทําให้มันสว่างทําไมสว่างมากขึ้นดังนั้นหลักการเกี่ยวกับเรื่องของความสว่างหลอดไฟคือเขาไปวัดอะไรครับ เาไปวัดอะไรน้องว่ามันวัดความต้านทานหรือวัดกําลังของหลอดกําลังหลอดครับการวัดความสว่างจริงๆแล้วเนี่ยเราไปวัดสิ่งที่เรียกว่ากําลังของหลอดไฟนะถ้าวัดกําลังของหลอดไฟสูตรของกําลังไฟฟ้าจําได้ไหมสูตรคืออะไรลงหม้อไปอยังเคยสอนไปแล้วครับเคยสอนไปแล้วสูตรของกําลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า,ฟฟา P เท่ากับอะไรกําลังคือ P หรือ power คืองานต่อหนึ่งหน่วยเวเวลาหรืออะไรครับ V อะไร v i ความต่างศักย์คูณกระแสหรือ i กำลังสองกำลังสอหรือ v กำลังสองส่วนอะไรครับส่วน r ครับสูตรนี้กลับบ้านไปไปเขียน50รอบน้อง50รอบทำตัวเองเป็นเด็กอนุบาลคัดไทยไปเลยนะ v p เท่ากับ w ส่วน t v i i กำลังสอหรือ v กำลังสองส่วน r ทุกครั้งเวลาท่องสูตรท่องหน่วยด้วยนะกำลังมีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นวัตต์นะงานมีหน่วยเป็น จูลต่อเวลาวินาวินาทีหรือเซกันความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์กระแสเป็นแอมแปร์และความต้านทานเป็นเป็นโอห์มนะครับทั้งหมดที่พี่พูดถึงคือหน่วยมาตรฐานสากลหรือ SI unit เข้าปะตัวนี้คือสูตรของกำลังไฟฟ้าแต่ว่าเวลาน้องไปดูไส้หลอดไส้หลอดคืออะไรไส้หลอดคืออะไรไส้หลอดคือลวดต้านทานครับทุกคนวาดไว้เลยครับไส้หลอดคือลวดต้าน ต้านทานนะตัวไส้หลอดทําหน้าที่เป็นลวดต้านทานทันทีที่เรามีกระแสะวิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดความต้านทาน R ขึ้นนะซึ่งความต้านทาน R ในเส้นลวดเนี่ยเราจะวัดจากพื้นที่หน้าตัด A กับความยาวเส้นลวดคืออะไรค่า L แล้วชนิดวัสดุเนี่ยมันจะขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่าสภาพต้านทานหรือค่าโลนะเช่นถ้าเราทําด้วยทองแดงกับทาด้วยเงินเนี่ยค่าโลจะไม่เท่ากันโอเคปะ เพราะนั้นจากตรงนี้เวลาเราไปดูลวดต้านทานเราก็จะได้สมก,การเป็น R เท่ากับโลอะไรครับโล L ส่วนอะไรโล L ส่วน A นะ R เท่ากับโล L ส่วน A ดังนั้นในข้อนี้เราเลยใช้สมก,การสองท่อนนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการคำนวณความสว่างคือกำลังคุณสมบัติในไส้หลอดคือความต้านความต้านทานแล้วน้องเอาสองอันนี้มาแปะเข้าด้วยกันแต่หลอดไฟใดๆก็ตามเนี่ยถ้าน้องสังเกตดูดีๆ ไม่ว่าเราจะไปทดลองมันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องทดลองโดยที่เรายังไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนอะไรครับน้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายแหล่งจ่ายต้องเป็นแหล่งจ่ายเดิมใช่ป่ะไม่ใช่น้องไปเปลี่ยนไส้หลอดแล้วน้องก็ไปเปลี่ยนแหล่งจ่ายด้วยมันก็มั่วไปหมดเลยถูกป่ะนะซึ่งคุณสมบัติของแหล่งจ่ายไฟเราเรียกว่า V หรือความต่างความต่างศักด์ดังนั้นมันจึงเป็นการเอา3อย่างนี้มาทําไมครับมาจอยเข้าด้วยกัน P V และอะไรและ R ครับ สามตัวนี้มารวมเข้าด้วยกันพอเราเอาสามตัวนี้มารวมเข้าด้วยกันเนี่ยที่เหลือคือช้อปปิ้งช้อปปิ้งชอบเดินซื้อรองเท้ากระเป๋าเหมือนกันเลยน้องมีสเปคในใจอยากได้สีแดงส่วนไม่ต้องสูงมากแต่เดินมาเมื่อยมากขอใส่สบายๆแล้วฉันจะทิ้งคู่นี้ไปเลยบางทีเดินแล้วมันกัดเท้าแล้วมันใส่เมื่อยด้วยใช่ไหมนั้นะสเปคในใจเนี่ยมันมีอยู่เนาะแล้วน้องค่อยช้อปปิ้งนึกออกใช่ปะ่ะไม่ต่างจากการเรียนฟิสิกส์เลยนะ น้องรู้ว่าน้องกําลังวิเคราะห์สามตัวคือ PVR อ่ะ P คือตัวนี้ครับดอกจัน V คือตัวไหนอันไหนไมี V กับ R หลังสุดเห็นปะเนี่ยเราเลยได้ละ P เท่ากับ V กําลังสองส่วน R ก็ดึงออกมาครับจาก P เท่ากับ V กําลังสองส่วน R แล้วน้องรู้ต่อว่า R เท่ากับอะไรเชื่อมลงไปอิสเห็นปะเชื่อมตัวนี้เข้าไปก็จบแล้วนะเพราะนั้นสุดท้ายสมการเราก็เลยได้ออกมาเป็น P เท่ากับ V กําลังสองส่วน R คืออะไรครับโล L ส่วน ส่วน a แต่ lo l ส่วน a น้องสังเกต a มันเป็นตัวหารของตัวหารน้องกลับขึ้นไปเป็นตัวคูณได้กลับขึ้นไปเป็นตัวคูณเห็น <_ S 1> okay, ปะเพรานะนั้นสุดท้ายเราก็เลยได้ออกมาเป็น p เท่ากับอะไรครับ p เท <P S 2> <P S 1> ่ากับ v กำลัง2 a ส่วน lo <V, S 2> l ครับ v กำลัง2 a ส่วนด้วย lo อะไร lo l โอเคนะแล้วในโจทย์เนี่ยมันไม่มีออปชันในการเปลี่ยนไส้หลอดนะน้องไส้หลอดไส้หลอดเดิมวัสดุวัสดุเดิมค่า lo ค่าเดิมตัดทิ้ง ความต่างสักแรงจ่ายเดิมในการทดลองตัดทิ้งถูกป่มเพราะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะคํานวณคือเราจะวิเคราะห์อะไรครับกําลังเมื่อแปรผันตามพื้นที่หน้าตัดและแปรผกผันกับความยาวแล้วน้องอยากได้อะไรเพิ่มน้องอยากได้สว่างมากขึ้นหรือกําลังเพิ่มนะถ้าน้องอยากได้สว่างมากขึ้นหรือกําลังเพิ่มเนี่ยแปลว่าไอ้ที่มันแปรผันตรงกันคือพื้นที่หน้าตัดต้องทําไมครับต้องเพิ่มแต่อะไรก็ตามที่เป็นส่วนกลับต้องทําไมต้องลด แปลว่าข้อนี้ต้องไปเพิ่มหน้าตัดแต่ไปลดความลดความยาวต้องไปเพิ่มหน้าตัดแต่ไปลดความยาวน้องก็ไปดูตัวเลือกครับเราเลยต้องไปทําไมครับไปเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางหรือพื้นที่หน้าตัดแล้วเราก็ไปลดอะไรไปลดความยาวตอบข้อสามโอเคป่ะนะน้องจําไว้เลยนะครับว่าตัวนี้คือแนวข้อสอบแบบล่าสุดเลยนะแนวข้อสอบล่าสุดเนี่ยเป็นแนวข้อสอบที่น้องรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้รู้สมการอย่างเดียวก็ไม่ได้ เข้าใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ทั้งสมการและความเข้าใจต้องมาทำไมกันต้องมาเจอเข้าด้วยกันเลียนะเอาแล้วถ้าเป็นแบบนี้พี่ฝากจดแมปตัวนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แบบใช้จนใช้จนใช้จนน้องโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ทำงานน้องยังใช้เลยนะเอางั้นเรามาดูตรงนี้กันหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้เวลาเราพูดถึงไฟฟ้ากระแสตรงน้องควรู้อะไรบ้างครับแล้วพอเพียงต่อการทำทั้งบทอะหนึ่งสูตรสเสด็จปู่ น้องเคยดูหนังไทยใช่ป่ะเขาจะมีบอร์ดประจําตระกูลติดไว้ที่บ้านแล้วมีแผนผังไล่ตั้งแต่ปู่ของปู่อ่ะคนที่อยู่เหนือบอร์ดที่สุดต่อคือปู่ทวดกับย่าทวดนะน้องคือสูตรของเขาคือสูตรนี้นะ V เท่ากับ I R ครับทุกคนโน้ตไว้ความต่างศักย์เท่ากับกระแสคูณด้วยความต้านทานสูตรนี้คือสูตรแม่เลยนะในวงการไฟฟ้านะครับหนา V คือความต่างศักย์มีหน่วยเป็นมีหน่วยเป็นโวลต์อ่าพี่ให้ execution map นะกระแสมีหน่วยเป็นแอมแปร์ และความต้านทานมีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับตัวนี้น้องต้องรู้เลยนะอ่ะพอได้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรารู้อะไรต่อเมื่อกี้นี้ที่เราเรียนมาเราบอกว่าความต้านทานคืออะไรความต้านทานเนี่ยมันคือโลแอส่วนส่วนเที่เมื่อกี้เราเรียนใช่ป่ะซึ่งถ้าเรานึกมาเป็นภาพมันคืออะไรครับหน้าตัดคือ A เห็นป่ะความยาวของลวดตัวนําคืออะไรคือแแล้ววัสดุที่ใช้คืออะไรครับคือโลถือว่าอาร์เท่ากับลแส่วนเ เพราะนั้นตัวนี้ถ้าน้องท่องต่อได้มันก็จะเชื่อมกันมีไม่น้องข้อสอบจะออกแค่สูตรเดียวไม่ค่อยเจอหรอกใช่ไ่ะมันจะเอาหลายๆเรื่องมาปนกันนะครับอะแล้วน้องรู้อะไรต่อครับอในที่นี้ถ้าเราเอาไปต่อตัวนี้จริงๆเราอาจจะตั้งชื่อมันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ความต้านทานแบบนี้ถูกปะ่ะแล้วถ้าเราเอาความต้านทานไปต่อต่อแบบอนุกรมก็คือเอา R ไปต่อแบบต่อเนื่องมี R1 มี R สองมี R สถ้าเจองี้เป็นไงครับความต้านทานรวมให้จับความต้านทานแต่ละอันบวกยำกันต่อไปได้เลยนะ นะบวกยำกันต่อไปได้เลยนะครับ R1 บวก a บวก a, a แล้วถ้าน้องมีความต้านทานต่อแบบขนานเป็นไงครับได้อีกอันหนึ่งแล้วเห็นปะ,ะสมมุติว่ามี R1 r 2 R3 a 3, เช่นกันใช้เป็นส่วนกลับครับ1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 ไปเรื่อยๆจบนี่คือน้อยสุดที่น้องควรรู้นะครับการต่อความต้านทานนะเราก็จะได้ซี่งที่มันเป็นสูตรเสด็จปู่เรา v เท่ากับ ir เห็นปะแล้วไปต่อยอดกลุ่มของความต้านทานแล้วก็มีสูตรอนุกรมส ขนานจบไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะน้องขอให้เชื่อมให้เป็นจากนั้นเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปคือตัวนะตัวถัดไปที่เราต้องรู้คือตัวไอครับคือตัวกระแสะกระแสะคืออะไรเมื่อเรามีกระแสะไหลในเส้นลวดตัวนํานะครับเหมือนเดิมเลยเห็นปะกระสสกระแสะนะครับโษทีกระแสะวิ่งผ่านหน้าตัดในเส้นลวดตัวนํานะครับเวลาวิ่งผ่านเราจะจับเวลาว่ามันใช้เวลาเป็นเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการไหลของกระแสะเนี่ย จริงๆมันคือการไหลของประจุไฟฟ้า Q วนะครับการไหลของประจุไฟฟ้า Q เราก็เลยได้สูตรว่ากระแสเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับประจุต่อ1น่หน่วยเวเวลาครับกระแสคือประจุต่อ1น่หน่วยเวลาตัวนี้น้องต้องรู้นะแล้วประจุตัวนี้มันคือตัวแทนของอิเล็กตรอนคือจํานวนอิเล็กตรอนคูณประจุอิเล็กตรอนต่อ1เมตรนะตั้งเข้าไว้นะประจุอิเล็กตรอนต่อ1เมตรคือ1.6คูณ10กำลังลบคูลอมบ์ควรรู้ไว้หน่อย นี่คือน้อยสุดของกระแสในเส้นลวดตัวนํานะครับเขี้ยบะความต่างศักล่ะเอาไปใช้กับอะไรความต่างศักเวลาเขาไปประยุกนะน้องเขาจะเอาไปประยุกต์ใช้เป็นเซลล์ไฟฟ้าหรือเขาเรียกว่าแรงขึ้นไฟฟ้าสัญลักษณ์คือตัว e นะน้องความหมายของมันเหมือน v เป๊ะเลยแต่เปลี่ยนไปเป็น e แล้วเวลาน้องได้ตัวนี้น้องดูสมการนะน้องเอา v ตั้ง v ตั้ง v เปลี่ยนไปเป็น e เขี้ยบะ i เหมือนเดิม แต่ความต้านทานในที something. Something. ่นี้เนี่ยน้องต้องไม่ลืมนะครับว่าเวลาเราเอาเซลล์ไฟฟ้าไปต่อกับแหล่งจ่ายลองวาดดูนะนี่ไปต่อกับความต้านทานตัวนี้เขาเรียกว่าความต้านทานภายนอกแต่ในเซลล์ไฟฟ้าให้น้องถึงนึกถึงกระป๋องกระป๋องแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายตัวมันเองเนี่ยต้านทานกระแสได้ด้วยนะตัวมันเองเลยมีความต้านทานภายในอยู่ดังนั้นความต้านทานรวมเลยต้องเอา R ใหญ่ไปบวกอรเลยไปบวก R เล็กครับก็จะได้สูตรของเซลล์ไฟฟ้าหรือแหล่งเคลื่อนไฟฟ้า ม <N rings> าเชยชมนะแล้วจากตรงนี้นอกเหนือจากตรงนี้ก็คือเราก็เลยเอาอะไรครับเอาความต้านทานเริ่มไปทําไมไปต่อกับเซลล์ไฟฟ้านะครับหรือเป็นทั้งแหล่งจ่ายและทั้งอะไรครับทั้งความต้านทานก็คือถ้าเรามีแหล่งจ่ายแล้วเราไปต่อความต้านทานแบบนี้ก็เราก็เรียกว่าอนุกรมถูกปะนะแล้วถ้าเรามีแหล่งจ่ายแล้วไปต่อความต้านทานแบบนี้ก็เรียกว่าความต้านทานแบบขนานครับนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าแบบขนานไปต่อกแหล่งจ่าย นันเราก็ได้หลักว่าอนุกรมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามต่ออนุกรมกระแสจะต้องเท่าความต่างศักย์จะต้องทําไมจะต้องแบ่ง i เท่า V แบ่งถ้าเราเมื่อไหร่ต่อขนานเราจะพบว่า v จะเท่า i, จะทําไม i จะแบ่งแล้วน้องใช้หลักการนี้ในการวิเคราะห์วงจรที่พี่พูดมาทั้งหมดนะครับประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะน้องได้ไฟฟ้าตัวนี้นะครับ คือร้อยละเจ็ดสิบของบทแล้วครับร้อยละเจ็ดสิบนะของบทเลยน้องเรียนไฟฟ้ากันนะครับเรียนกันเกือบเทอมนะครับสรุปเหลือแค่นี้พอแล้วดูสูตรนะครับหรือดูหลักที่พี่ให้ไว้มีแค่นี้เองนะอานุกรม I เท่า V แบ่งขนาน V เท่า i I แบ่งนี่คือหลักการในการต่อวงจรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลักการที่เราเอามาใช้ทําไมเอามาใช้ในการคํานวณน,น้องก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับว่าเวลาเราคํานวณเนี่ยเราต้องคํานวณให้ดีว่าเราดูที่อะไรนะ ถ้าเราดูที่ความต้านทานคือสีเขียวดูที่เซลล์ไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟคือสีฟ้าดูที่กระแสคือสีชมพูอันนี้เห็นปะแล้วถ้าน้องวิเคราะห์วงจรดูที่สีเหลืองจบทั้งหมดผูกเป็นสูตรเดียวกันนะครับนะทั้งหมดผูกเป็นสูตรเดียวกันเรามาท้าทายความก้าวหน้าของชีวิตด้วยโจทย์ข้อหนึ่งดีกว่าทำโจทย์ข้อนี้ได้แปลว่าทั้งหมดนี้นองได้เลยนะอ่ามาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างหนึ่งบอกว่า นะถ้าเรามีแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟเป็นแบบนี้ต่อกับตัวต้านทานนะครับต่ออ่างนี้ปึบแล้วตัวนี้ต่อกับแหล่งจ่ายนี่นะต่อกับแหล่งจ่ายแบบนี้นะครับนะโดยความต้านทานเป็นดังนี้นะครับเป็นสิบแล้วกันอ่าง่ายๆ่ายง่ายง่าิบกับสิบ นะแล้วตัวนี้เป็น5โอห์มนะครับแทนค่าลงไปโอเคนะหลังจากนั้นตัวนี้ก็เป็น10โอห์มแล้วแรงจ่ายตัวนี้นะครับนะเป็น40โวลต์คำถามถามว่าถ้าพี่เอาแอมมิเตอร์ไปวัดที่ตรงนี้แอมมิเตอร์ตัวนี้วัดอะไรครับวัดกระแสจะอ่านค่าได้เท่ากับเท่าไหร่คำถามที่หนึ่งเอาแอมมิเตอร์ไปวัดตรงนี้จะอ่านค่าได้เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเจออย่างนี้ทำไงนะ้องถ้าเจออย่างนี้ทำไง อยากได้กระแสแต่กระแสแค่กิ่งนี้เองนะแค่กิ่งนี้เองอ่ะถ้าน้องเจอแบบนี้น้องลองดูนะครับวิเคราะห์แบบนี้ก็ได้น้องเจอสิบกับสิบนะถ้าน้องเอาหนึ่งส่วนสิบไปบวกหนึ่งส่วนสิบเท่ากับหนึ่งส่วนอารวมไอตัวนี้เขาเรียกว่าการต่อความต้านทานแบบขนานมันคือสองส่วนสิบหรือสิบส่วนสองคือเหลือเท่าไหร่เหลือห้านิ่ง หลักการง่ายๆนะถ้าน้องมีสิบกับสิบสองตัวนะครับต่อขนานกันนะให้น้องเอาตัวใดตัวหนึ่งตั้งแล้วมันขนานกันสองชุดเอาสองหารเหลือเท่าไหร่ทันทีเหลือห้าคำนวณตรงกันปะคำนวณตรงกันเลยนะอ้าวแล้วพอน้องได้ห้ากับห้าลองดูนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นห้าและก้อนนี้เป็นห้าแต่ทั้งหมดต่อกับแหล่งจ่ายตัวนี้คือกี่โวลต์กี่โวลต์สี่สิบโวลต์ดังนั้นถ้าเรามาดูเฉพาะแถวบนนะน้องถ้าเรามาดูเฉพาะแถวบนเนี่ย ความต่างศักย์40โวลต์ไปต่อก้อนนี้ซึ่งเรียงต่อกับก้อนนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าต่อแบบอะไรน้องถ้าเรียงต่อกันอน,นุกรมหรือขนานอน,นุกรมเนี่ยเห็นปะก้อนซ้ายต่อก้อนขวาถ้าก้อนซ้ายต่อก้อนขวาปุ๊บเราบอกเลยว่าอน,นุกรม I อ,อะไร I เท่า v ทําไม v แบ่งถูกปะอน,นุกรม i เท่า v แบ่งดังนั้นกระแสที่ไปผ่านอันบนอันนี้ กับกระแสที่ไปผ่านอันนี้จริงๆต้องทําไมกันต้องเท่ากันแต่วีไปแบ่งน้องลองนึกดูนะถ้าอันนี้ห้าโอห์มอันนี้ห้าโอห์มแล้วตัวนี้สี่สิบโวลต์น้องว่าซ้ายกับขวามันเป็นห้าเหมือนกันน้องว่าวีแบ่งเท่ากันปะตรงนี้สี่สิบแต่ก้อนนี้ก็ห้าก้อนนี้ก็ห้าเพราะนั้นมันต้องไปแบ่งอย่างละเท่าไหร่อย่างละยี่สิบโวลต์น้องก็ไปแบ่งเลยครับเพราะนั้นก้อนนี้จะมีความต่างศักย์เป็นยี่สิบโวลต์ เนี่ย20โวลต์ชุดนี้ความต่างศักย์ก็อีกเท่าไหร่ครับก็อีก20โวลต์ถ้าความต่างศักย์เป็น20โวลต์เสร็จนะ้น้องรู้ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยว่า20โวลต์คล่อมชุดนี้แต่ชุดนี้ทั้งชุดเป็นไงครับน้องขนานอะไรเท่าขนานอะไรเท่าขนาน v เท่า i ทำไม i แบ่งแปลว่า v บนกับ v ล่างต้องทำไมกันในเมื่อมันขนานกันเท่ากันดังนั้นถ้าทั้งหมด20ก้อนบนก็เลยต้องมีความต่างศักย์เท่าไรด้วยครับ 20โวลต์ด้วยดังนั้นถ้าพี่อยากรู้ว่ากระแสมันไปผ่านตัวบนโดยวัดจากแอมมิเตอร์เท่ากับเท่าไหร่เราก็อ้างได้เลยนะครับว่าจาก v เท่ากับ ir i ก็เลยเท่ากับ v ส่วนอะไรครับ v ส่วน r แต่เนื่องจาก v มันเท่าข้างบนเลยเท่ากับ2 20 R เป็น10กระแสเลยตอบออกมาเป็น2เลยครับ2แอมแปร์น้องสังเกตดูดีๆนะพี่ทดเลขแค่2บรรทัดนะแต่สเต็ปในการวิเครา 5, ะห์56สเต็ปเลยนะ คือเราใช้หลักในการวิเคราะห์วงจรเป็นตัวเทียบเข้าใจปะน้องไม่ต้องไปยุบทั้งวงจรให้มันเสียเวลาด้วยนะครับอันนี้เสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาทำมาหากินเช่นอยู่ดีๆเนี่ยพี่ให้ความต้านทานตรงนี้ออกมาวิลิสมาลานะ185โอห์ม oh แล้วน้องไปรวมทั้งวงจรน,น้องจะแย่ทันทีเลยถูกปะแต่ถ้าน้องวิเคราะห์แค่ว่าเราดูเฉพาะชุดบนแล้วมันเป็น5กับ5โอห์ม V เลยต้องแบ่งเท่าๆเท่าๆกัน40เลยแบ่งเหลือเท่าไหร่20สแล้วขนาน ตัวนี้พอเราไปแตกแยกย่อยขนาน v ดันทําไมดันเท่าถ้าตัวนี้20บนเลยต้อง20ล่างเลยต้อง20ด้วยแล้วพอเรารู้ตัวบนเรารู้ v หรือความต่างศักย์เรารู้ R รู้ v หรือ r หา i ได้ไหมครับหา i ได้ตอบเลยเพราะ i คือค่าที่แอมมิเตอร์อ่านค่าได้จากจากที่โจทย์ต้องการเขียวปะ่ะนะตัวนี้คือเราเอาหลักการของการวิเคราะห์วงจรมาทําไมเอามาใช้นั่นเองนะครับเพราะนั้นตัวนี้ฝากไว้นะ ไอ้หน้าที่พี่โชว์หน้านี้เนี่ยมันก็เลยเกิดจากการเอาหลายๆเรื่องมาทําไมกันครับมาปนกันอ่าถ้าน้องไม่เชื่อน้องลองดูบนหน้าจอครับในข้อเมื่อกี้นี้ใช้อะไรบ้างในงข้อข้อเมื่อกี้นี้ใช้อะไรบ้างเราใช้ในส่วนในส่วนก็นอะไรครับวิเคราะห์ทั้งอนุกรมไเท่า V แบ่งแล้วก็ขนาน V เท่าไแบ่งตัวนี้ใช้ทั้งคู่ถูกปะเสร็จแล้วเอาไปวิเคราะห์กับอะไรครับการต่อความต้านทานแบบขนานเมื่อกี้พี่ใช้สูตรน,นี้1ส่วน R รวมแล้วก็สุดท้ายไปคำนวณกรบกฎของอะไร กฎของโอห์มเห็นปะโจทย์ข้อเดียวกันเนี่ยมันจะมีจุดที่ใช้ในการคำนวณ 3- 4จุดซ้อนกันถ้าน้องได้หน้านี้คือจบเขียนะนะนะแล้วก็ที่เหลือน้องก็ไปจำหน้าของกำลังไฟฟ้าที่พี่สอนตอนต้นอันนี้ก็จะได้ครบท้วนทุกกระบวนความเลยนะครับอันนี้แฮปปี้เลยเขียนนะอ่าเพราะนั้นไฟฟ้าซึ่งเป็นอีกอันหนึ่งที่ชอบออกนะครับขอผ่านไปนะครับหนักไปละสองเรื่องหนักๆอ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะมาทวนกันพี่ขอขั้นกลางนิดนึงวันสอบอ่ะ น้องจะเจออะไรในวันสอบกับวันก่อนสอบบ้างเคยคิดไว้หรือเปล่าเคยคิดไว้ไหมไม่ว่าน้องจะสอบศิลวิทย์ศิลคำนวณศิลภาษาน้องจะเจอเหมือนกันหมดนะครับอันนี้พี่รวบรวมมาให้แล้วช่วยจดหน่อยแล้วกันสิ่งที่น้องจะไปเจอในวันสอบโดยเฉพาะในวิชาฟิสิกส์นะครับเขาเรียกว่าเกิดภาวะตกหมาตายน้องอันนี้ขอแทรกนิดน,นึงจากที่เมื่อกี้ไฟฟ้าเราอาจจะเหนื่อยและหนักอยู่บ้าง นี่คืออะไรน้องม้าไงม้าบ้านพี่นะครับม้านะไม่ใช่หมาแล้วอย่างนี้นะภาวะตกม้าตายถ้าน้องนึกดูดีๆนะมันเกิดจากภาวะที่น้องไม่จับอะไรครับไม่จับสายบังคับม้ากับไม่หนีบมมาหนักพอใช่ปะ่ะเพราะนั้นเวลาน้องตกม้าเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่าเวลาม้าพยศเนี่ยสองตัวนี้ต้องฝึกให้หนีบมันตลอดเวลาถ้าน้องไม่หนีบน้องก็หลุดใช่ปะ่ะมันไม่ต่างจากาทำข้อสอบเลยนะ เวลาทาข้อสอบเวลาเราไปทําข้อสอบแล้วตกม้าตายหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับโนต้ตไปเลยว่าหนึ่งหนึ่งลืมลืมดูหน่วยครับหนึ่งคือลืมดูหน่วยแล้วพวกน้องเนะี่ยเสียนิสัยชอบไปดูหน่วยตอนหลังจากทําข้อสอบแล้วกํลาลังจะตอบโอเคป่ะแต่จําไว้เลยนะครับว่าหน่วยเนี่ยให้ดูตอนเริ่มเลยนะตอนเริ่มอ่านโจทย์เลยนะว่าหน่วยเนี่ยมันมีสามอย่างสอดคล้องกันไหมนะครับหนึ่งคือสิ่งที่โจทย์ถาม รวมถึงสิ่งที่อยู่ในตัวเลือกนะครับตัวเลือกมันสอดคล้องกันไหมแล้วการสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ให้มาถ้าเกิดว่าน้องดูข้อมูลของโจทย์เนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่อยู่ในตัวเลือกแล้วสิ่งที่โจทย์ให้มามันไม่ตรงกันมันเป็นคนละหน่วยกันน้องต้องใส่เครื่องหมายนี้กำกับไว้เลยนะเครื่องหมายตกใจเพราะเวลาเราทดเลขหรือเวลาเราแทนค่าแล้วเราจะไปดึงตัวเลขลงมาแทนค่ามันจะมีไอตัวนี้ยคอยยันหน้าเราไว้ให้เราสังเกตการเปลี่ยนหน่วยก่อนแทนค่าเสมอเขี้บ่ะ ไม่ใช่ว่าน้องทําไมครับแทนค่าให้เสร็จแล้วมาดูเลือกหน่วยทีหลังนะแล้วบางครั้งเนี่ยน้องจะพบว่าบางทีแทบไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลยเพราะพวกเราจะเป็นลัทธิ a ออก็ SI โอเคป่ะ a อาก็หนีไปหน่วยมาตรฐานตัวนี้อันที่1ที่ต้องระวังอันที่สองที่ต้องระวังอ่าโน้ตไว้หน่อยอันที่2ที่ต้องระวังนะครับก็คือเวลาที่น้องทาเนี่ยน้องเดานะเมื่อวานนี้ก็เจอเมื่อวานที่ประกาศผลสอบมานะเดาแบบดิ่งเดาดิ่งคืออะไรน้อง เดาดิ่งคืออะไรหลังจากที่ผ่านการสอบมาระยะหนึ่งแล้วเราก็เล็งว่าข้อไหนที่เราไม่ค่อยตอบแล้วเราก็ทิ้งดิ่งข้อสามลงไปเลยวิธีนี้เป็นวิธีเดาที่โง่ที่สุดในโลกเลยนะน้องโง่ที่สุดในโลกเลยแล้วบางทีอาจจะไม่จาเป็นที่กขคงจะต้องเท่ากันเสมอไปด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วถ้าน้องไปทําข้อก่อนหน้าแล้วผิดผิดเนะี่ยข้อที่น้องเดาน้องจะผิดหมดเลยนะถ้ากขคงเท่ากันไม่เอานะครับวิธีนี้ห้ามทําให้น้องทําแบบนี้นะครับให้น้องอ่านโจทย์ ให้น้องอ่านโจทย์พี่ยกตัวอย่างนะครับเคยมีข้อสอบข้อหนึ่งมีน้ําแข็งอยู่ก้อนหนึ่งมีมวลหนัก1กิโลกร,รมัมเอาน้ําดูดีๆนะเอาน้ำหนะนึ่งร้ซีซีเป็นน้ําร้อนหนึ่งร้อยซีซีเทลงไปคําถามคือพอหลังจากเทลงไปบ,บนก้อนน้าแข็งนี้แล้วไอ้ตัวนี้คือน้ําแข็งนะอุณหภูมิผสมเป็นเท่าไหร่อุณหภูมิสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ น้องว่าไอ้น้ำร้อนๆแค่แก้วหนึ่งไปเทน้ำแข็งก้อนเบลเลอร์เนี่ยหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยมันทําให้น้ําแข็งละลายหมดไหมละลายไม่หมดใน่งเมื่อละลายไม่หมดมันก็เลยผสมกันที่น้ําแข็งศูนย์องศาและน้าศูนย์องศูนย์องศาข้อนี้เดาได้ไหมเดาได้ว่าสุดท้ายน้ํากับน้ําแข็งจะอยู่ด้วยกันที่ศูนย์องศาถูกว่าน้องดูปุ๊บน้องก็รู้แล้วว่าข้ออื่นไม่น่าเป็นไปได้เพราะเราดูปริมาณแล้วมันทําไมครับพอจะเดาได้เข้ว่า ให้น้องเล็งแบบนี้นะครับแม้ว่าข้อนั้นน้องคำนวณไม่ได้ก็ตามาวิธีการคืออ่านแล้วทําไมครับอ่านแล้วตัดข้อที่ไม่น่าใช้ก่อนไม่น่าใช้ไม่น่าใช้แล้วค่อยเดาส่วนที่ส่วนที่เหลือนะครับถ้าน้องตัดออกสองข้อโอกาสจาก1ใน4เหลือหนึ่งใน2เลยนะแล้วถ้าน้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเดา10ข้อเราจะเดาแม่นกว่าเพื่อน2อสข้อติดกันต่างคณะแบบอันดับหนึ่งเลยนะเช่นน้องอาจจะไปติดแบบวิศวะวิศวะเกษตรน้องก็ขึ้นวิศวจุลาได้เลย พี่ยกตัวอย่างนะตัวนี้ระวังนะครับตัวนี้ระวังอันที่3ที่จะไปเจอในห้องสอบนะครับอันที่3ที่ไปเจอในห้องสอบก็คือลืมจับเวลาต่อข้อนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่ฝากไว้ขอให้ไม่เยอะนะแต่ให้ที่พลาดเนื้อเลยนะคําว่าลืมจับเวลาต่อข้อคืออะไรเช่นข้อสอบเนี่ยมันบอกมาว่า3ชั่วโมงคือ180นาทีแล้วข้อสอบมันมีอยู่ทั้งหมด60อะไรครับหกข้อ น้องก็เอาบหารหได้เท่าไหร่สนาทีต่ออะไรครับต่อข้อถือว่าสนาทีต่อข้อแปลว่าอะไรครับน้องแปลว่าทุกทุกครึ่งชั่วโมงทุกทุกครึ่งชั่วโมงน้องต้องทำได้กี่ข้อ1ิบข้อน้องต้องมีตัวเลขนี้ในใจนะตอนที่น้องนั่งทำข้อสอบแล้วพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเช็คเลยว่าเราทำได้1ิบข้อไหมถ้าไม่ได้สิบข้อให้ทำไมครับให้เร่งทันที แล้วถ้าน้องไม่เร่งหรือไม่ปรับความเร็วในระหว่างที่สอบเนี่ยน้องจะเกิดภาวะทําไม่ทันแล้วต้องเดากันทีเป็นสิบสิบข้อเลยนะเนี่ยตัวนี้คืออันที่สามนะครับที่ต้องระวังนะครับต้องจับเวลาต่อข้อแล้วถ้าให้ดีเนี่ยก่อนหน้าวันสอบเนี่ยให้ไปจับเวลาแล้วทําที่ไหนด้วยทําที่บ้านด้วยเพื่อดูวิธีการบริหารเวลาโอเคนะพี่ฝากไว้สามข้อนี้นะครับสามข้อนี้คือสามข้อที่น้องจะผิดเยอะที่สุดโดยเฉพาะในวิชาฟิสิกส์อย่าลืมดูหน่วยสองคือสองคือ อย่าเดาทิ้งดิ่ง3คือให้รู้เวลาต่อหนึ่งข้อเคลียนะตัวนี้โคตรสาคัญเลยนะครับถ้าน้องไม่ได้นี่น่าเสียดายมากเอาเสร็จแล้วเราไปดูเรื่องสบายๆดีกว่าว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เก็บแบบหมูๆได้เลยนะครับคือบทนําน้องบทนําที่น้องควรเก็บนะครับบทนําที่น้องควรเก็บเนี่ยก็คือ1คือเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยแล้วก็2เนี่ยเป็นเรื่องของเลขในยะสําคัญตัวนี้เนี่ยจะเจอเข้อสอบบ่อยมากแล้วพวกน้องเนี่ยชอบลืมมันชอบลืมมันนะครับ การเปลี่ยนหน่วยกับเรื่องเลขในยะสสาคัญนะครับพยายามเก็บดีๆเอาเรื่องการเปลี่ยนหน่วยคืออะไรการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยเราลองมาดูนะครับให้เบสิกแบบพื้นฐานพอนะการเปลี่ยนหน่วยน้องต้องรู้ก่อนว่าหน่วยมาตรฐานสากลหรือหน่วย SIU n i t นเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดนะครับหน่วยแรกคือหน่วยฐานหน่วยที่2คือหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์คือหน่วยที่เอาตัวเลขมาผสมกันน้องจะนึกว่าเป็นการผสมพันธ์กันก็ได้แต่เป็นการผสมพันธ์กันเชิงสมการนะเชิงสมการ ดังนั้นมันต้องเอาหน่วยฐานเนี่ยมาผสมกันนะครับซึ่งหน่วยฐานมีอยู่7ตัวคือมวลเป็นกิโลกร,รมัมหนาะมวลเป็นกิโลกร,รมัมระยะทางเป็นเมตรเวลาเป็นเซกันหรือวินาทีอุณหภูมิเป็นเคลวินความเข้มแสงเป็นแคนเดล a าปริมาณสารเป็นโมลและสุดท้ายกระแสะไฟฟ้าเป็นแอมแอมแปร์นะครับถ้าน้องนับไปเนี่ยมันจะเป็น1 2 3 4 5ส7โอเคปะ เพราะนั้นหน่วยฐานทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่7ดตัวยังไงเจดตัวนี้ต้อง J U M นะน้องต้องจำนะครับยังไงก็ต้องจำโอเคปะยังไงก็ต้องจำแล้วจากหน่วยฐานตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาอะไรครับเอาสมการมาเอาหน่วยพวกนี้มายำกันมันก็จะเกิดหน่วยที่เรียกว่าหน่วยอนุพันธ์นะครับหน่วยอนุพันธ์นะเวลาน้องจะทำหน่วยอนุพันธ์น้องต้องรู้อะไรครับต้องรู้สมการนะครับต้องรู้สมการนะต้องรู้สมการ อ่ยยกตัวอย่างแบบง่ายๆแล้วกันทาให้ดูข้อหนึ่งโดยข้อนี้ทําแบบปลานี้นะครับถ้าพี่ให้สมการดังต่อไปนี้กําลังมีค่าเท่ากับงานต่อหน่หนวยเวลาหรือเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางหารด้วยเวลานี่คือสมการที่หนึ่งนะสมการที่สองความดันคือแรงที่กระทาต่อพื้นที่ที่ไปรับแรงอ่ะสมมติพี่ให้สองสมการนี้มาสมมติพี่ให้สองสมการนี้มานะครับแล้วเขาบอกว่า ดูข้อสอบจริงนะครับนี่คือข้อสอบล่าสุดเขาบอกว่าหน่วยหน่วยปาสคาลเปอร์เซกสมมูลดูดีๆนะหน่วยปาสคาลต่อวินาทีนะครับใช้คำว่าสมมูลสมมูลแปลว่าเหมือนนั่นแหละกับหน่วยใดครับเออโจทย์ถามอย่างนี้เลยนะหน่วยปาสคาลเปอร์เซกนะครับนะสมมูลหร,หรือเหมือนกับหน่วยใดโดยมีมาให้สี่ตัวเลือก 1. นวัด ต่อตารางเมตร2อวัดต,ต่อลูกบาทเมตร3จูนต่อตารางเมตร4จูนต่อลูกบาทเมตรห้าจูนพอแล้วสตัวเลือกก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมน้องครับข้อสอบล่าสุดมีกี่ตัวเลือกครับ5ตัวเลือกนะครับอย่าเดาแบบทิ้งดิ่งนะครับขอร้องนะมีอยู่5ตัวเลือกนะอ่าใน5ตัวเลือกเป็นดังนี้เขาถามว่า พาสตคาวต่อวินาทีสมมูลกับหน่วยใดใจดีมากให้สีฟ้ามาคือพี่ใจดีเองนะข้อสอบจริงเขาไม่ได้ให้นะนี่คือข้อสอบแผดล,ล่าสุดเลยนะครับสมมูลแปลว่าเหมือนน้องแปลว่าเหมือนอา้าวถ้าน้องเจออย่างนี้น้องต้องทําไงน้องต้องทําไงน้องก็ต้องตั้งต้นพาสคาวต่อวินาทีพาสคาวเป็นหน่วยของอะไรครับพลาสคาวเป็นหน่วยของ p ที่เป็นเพรสเชอร์นะครับเป็นหน่วยของความดันนะ นะปาสคาลเนี่ยเป็นหน่วยของ p ที่เป็นเพลชเชอร์นะครับไฮไลท์เลยเห็นปะแล้วไปหารด้วยอะไรแล้วไปหารด้วยวินาทีนะครับอ่าเพราะนั้นน้องต้องรู้เลยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับปาสคาลเปอร์เซกปาสคาลเปอร์เซกจริงๆมันคืออะไรปาสคาลตัวนี้ทุกคนโน้ตไว้มันมาจากสูตรความดันเท่ากับแรงหารด้วยอะไรครับหารด้วยพื้นที่ครับ p เท่ากับ f ส่วน a อ่าตัวนี้คือตัวสูตรนะพอเรามาเป็นตัวหน่วย อพอเรามาเป็นตัวหน่วยเนี่ยหน่วยของมันเลยต้องเป็นไงครับอ่าเราเลยต้องมาดูว่าปาสคาลตัวนี้มันคืออะไรครับนี่ครับทุกคนโนต้ตไว้ตัวเนี้ยมันคือหน่วยปาสคาลจริงๆมันคือแรงคือนิวตันหารพื้นที่คืออะไรครับตารางเมตรครับนี่คือหน่วยเดียวกันนะพะหน่วยเดียวกันแบบเนี้ยเราก็ต้องรู้เลยนะว่าปาสคาลเท่ากับนิวตันต่อตารางเมตรเราก็จับแทนค่า p ตัวนี้นะครับเปลีป่ยนไปเป็นอะไรนิวตันต่อตารางต่อตารางเมตรโอเคปะ แล้วน้องก็ยังหารเซคัลหรือวินาทีไว้เหมือนเดิมอ่าพอเราได้ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยทําไงต่อน้องไปดูตัวเลือกครับตัวเลือกมันมีอะไรบ้างตัวเลือกมันออกมาเป็นวัตหรือจูลเห็นปะออกมาเป็นวัตหรือจูลนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าหน่วยของกําลังตัวนี้หน่วยของกําลังตัวนี้มีหน่วยเป็นวัตหน่วยของงานตัวนี้มีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นจูลนะครับอ่าอันนึงมีหน่วยเป็นวัตอันหนึ่งมีหน่วยเป็นจูลน้องอยากแปลงยังไงดี น้องก็ต้องมาดูตรงนี้อทุกคนดูบนจอจูนตัวนี้คืออะไรครับดับเบิลยูเห็นปะมีค่าเท่ากับ fs fs คืออะไรแรงเป็นนิวตันคูณด้วยระยะทางเป็นอะไรครับเป็นเมตรเห็นปะจูนเท่ากับนิวตันเมตรดังนั้นทําไงก็ได้ให้มันมีนิวตันเมตรไว้ก่อนพี่ก็เลยคูณเมตรเข้าไปทั้งบนทั้งล่างครับเห็นปะพอพี่คูณเมตรเข้าไปทั้งบนทั้งล่างน้องสังเกตนะครับแอนแอนแอนนิวตันเมตรออกยังออกยัง ออกแล้วออกแล้วพอนิวตันเมตรออกปุ๊บเป็นไงครับแปลงเป็นอะไรทันทีจูนทันทีเห็นปะอ่าแล้วตัวนี้เป็นไงครับพอเราได้จูนเป็นที่เรียบร้อยเสร็จตัวนี้ลองดูนะครับข้างล่างมันหารด้วยอะไรหารด้วยวินาทีแล้วก็หารด้วยอะไรครับดูสังเกตเมตรกําลังสองกับเมตรอีกกําลังหนึ่งคือเมตรกําลังเท่าไหร่เมตรกําลังสามอ่ะพอเราได้สเต็ปตรงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยดูต่อตรงนี้ครับน้องมาดูก้อนนี้ก้อนนี้คืออะไรครับ ก้อนนี้คือกำลังเป็นวัตมีค่าเท่ากับงานมีหน่วยเป็นจูลหารด้วยเวลาเป็นวินาทีเห็นปะเพราะนั้นเราจะได้ทันทีนะครับว่าจูลต่อวินาทีอ่ะเป็นสีนิดนึงน้องดูสีชมพูนี้เห็นปะจูลต่อวินาทีนี้คืออะไรครับออกมาเป็นอะไรทันทีออกมาเป็นวัตท,ทันทีครับเพราะนั้นเราก็เลยแปลงต่อว่าจูลต่อวินาทีตัวนี้คือวัตแล้วหารด้วยเมตรยกกำลังเท่าไหร่เมตรยกกำลังสามครับเพราะนั้นคำตอบเลยตรงกับตัวเลือกข้อที่ ข้อที่สองได้เลยเฮ้ยเหมือนจะง่ายนะเว้ยไม่ง่ายนะการแปลงหน่วยระดับแบบนี้ก็คือประมาณน้องๆ้องมหาลัยนิดนึงหรือประมาณในค่ายโอลิมปิกอีกนิดนึงน้องบอกว่าเราเป็นนักกีฬาเขตเราไม่ได้ต้องการไปโอลิมปิกเขียวป่ะนักกีฬาเขตอ้าวพอได้นะไอ้ตัวนี้คือลักษณะการแปลงหน่วยนะครับเพราะนั้นการแปลงหน่วยสําคัญคือน้องต้องรู้สมการสีฟ้าข้างบนถ้าไม่รู้ให้ทําไมครับหัวเราหัวเราะแล้ว ข้ามนะครับข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยโอเคนะอันนี้คือตัวหนึ่งนะครับที่ข้อสอบชอบออกอย่าลืมนะบทนําตัวนี้ออกบ่อยมากนะครับต้องระวังไว้ด้วยอา้าวแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่พี่ฝากไว้อันนี้ขอเบาๆตบท้ายแล้วกันอ่าลืมยังหลัก3มข้อที่อย่าตกมาตายในห้องสอบหนึ่งคืออะไรดูหน่วยตั้งแต่อ่านโจทย์สองอย่าทิ้งดิงให้ตัดเดาแบบมีเหตุผลสาม รู้เวลาต่อข้อเพื่อควบคุมตลอดเวลานะเขีย okay, ว่าไปสอบที่ไหนจนสอบเข้ามาหาลัยก็ต้องใช้นะครับนะสอบเข้ามาหาต้องใช้นะมันมีข่าวว่านักศึกษามาหาไลัยไปวาดกระตูนใส่อาจารย์ซึ่งท่านเป็นดาราท่านโมโหมากเลยนะนะเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยถ้าน้องเป็นอาจารย์มาหาลัยแล้วน้องตรวจข้อสอบแล้วเห็นเป็นกระตูนน้องจะทําไงกับลูกศิษย์ไม่ประหารก็เกือบประหารน,นะใช่ปะไอ้ไอ้ไอไอลูกศิษย์คนนั้นมันกล้ามากเลยมันทาไม่ได้แล้วมันวาดกระตูนนึกออกใช่ปะอย่านะน้อง นะอย่าไปทําแบบนี้นะครับในห้องสอบนะตั้งแต่สอบเข้ามาหาลัยจนถึงเข้ามาหาไลัยไปแล้วเลยนะครับอ้าวมามาดูเรื่องสุดท้ายกันดีกว่าเรื่องนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าเรื่องเลขในยะสําคัญนะครับเลขในยะสําคัญน้องเลขในยะสําคัญเนี่ยมันเป็นฟิสิกส์หรือมันเป็นชีวิตจริงน้องรู้สึกว่าตัวเลขนี้น้องเคยได้ยินมันบะเคยนะเคยนะถ้าไม่เคยแปลว่าชีวิตจริงน้องอาจจะมีอะไรขาดหายไปนะน้องเอาง่าย สมมติว่าเราไปฟังข่าวหุ้นที่เขาบอกว่าตลาดหลักทรัพย์มีการซื้อขายน้องว่าคำคำคำรายงานนี้แปลกไหมตลาดหลักทรัพย์มีการซื้อขาย34,825ื่นสี่บาล้านเก้าแสนบาท75สตางค์น้องว่าอีคนรายงานรายงานเวอร์วะเวอร์ AR, เพราะเวลาเขารายงานเขาบอกแค่อะไรประมาณ3 7 5 0 0ืล้าน ระดับแบบร้อยล้านฟังก็พอรู้เรื่องแล้วถูกปะพอคุณไปพูดละเอียดแบบระดับสตางเนี่ยตัวเลขข้างหน้ามันเลยมึนไปหมดเลยใช่น้องมีผู้รับเหมามาต่อเติมที่บ้านแล้วน้องก็ไปจู้จี้ใส่ผู้รับเหมาว่าเสาเนี่ยทำไมวัดออกมามิลลิเมตรมันเพี้ยนคุณฉาบปูนภาษาอะไรผิดไปครึ่งมิลน,น้องว่าไอ้ผู้รับเหมาที่เขากําลังฉาบปูนอยู่เขาจะทําอะไรกับเรา mm hmm. เขาจะฉาบหน้าเราถูกต้องแล้วครับ นะตอบให้ได้แบบตอนสอบเข้ามาหาลัยนะเออเพราะว่าอะไรวัดกันเป็นเซนก็พอแล้วเมืงครึ่งเซนอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะคุณมาวัดกันเป็นมิลนี่มันเวอร์ไปหรือเวลาน้องไปทําสํารวจอ่ามีบางคนไปเรียนการตลาดไปทําสํารวจเขาบอกว่าอยากรู้ว่ามีผู้โดยสารผ่านสถานีอ่าอยู่ผ่านป้ายรถเมย์หน้าหน้ามาหาลัยกี่คนน้องก็ไปนั่งนับผู้โดยสารที่นั่งรถเมย์น้องทําไงสั่งเบรกแป๊บหนึ่งครับผมขอ นับคนบนรถนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปนับคนบนรถนอว่ากระเป๋ารถเมย์เขาจะทําไงกับเราเขาจะเปิดไอที่เก็บเงินแล้วก็เปาะหนึ่งดอกถือว่าคือเพราะว่าเวอร์น้องก็รู้แค่ว่าอะไรครับ <S <S รถเมย์คันนี้ประมาณกี่คนอ่ะห้าสิบคนบันทึกรถคันนี้อีกประมาณห้าคน <S <S ใช่ปะ่ะรถทัวร์คันนี้อีกประมาณร้อยคนบันทึกระดับสิบคนก็รู้เรื่องแล้วเพราะนั้นเลขในยัสําสคัญคือตัวเลขที่เราทําไมครับเราสื่อสารแล้วมันใช้งานได้ในระดับที่ ความละเอียดเหมาะสมเขียนป่ะในระดับที่ความละเอียดเหมาะสมนะครับไอตัวนี้คือเรียกว่าเลขในยะสสาคัญแล้วเลขในยะสสาคัญเนี่ยเวลาเขาเขียนมาเขาจะเขียนในรูปสัญ,ญลักษณ์ทางฟิสิกส์นะครับก็คือ a อคูณสิยกกําลัง n นะเอคูณสิยกกําลัง n ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นจดตามพี่เลยนะครับ1 0บร้ 10, อยหน่าศูนย์แปดสอ อ่าคูณด้วยสิบยกกำลังลบเก้าเมตรเวอร์มากตัวเลขนี้อ่าสมมติว่าพี่มีเครื่องวัดที่ละเอียดสุดๆวัดออกมาได้ประมาณนี้คำถามคือตัวเลขนี้มีเลขในยะสำคัญกี่ตัวข้อสอบจะถามแบบนี้ตัวเลขไหนเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญบ้างจำไว้เลยนะตัวเลขทุกตัวเลขที่นับจากเลขจริงตัวนี้นับหมดศูนย์ที่อยู่กลางก็ ก็นับตัวเลขนับอยู่แล้วคำถามคือศูนย์ตามหลังนับไหมครับน้องนับไหมนับเพราะว่ามันเป็นความละเอียดของการวัดแต่สิบยกกําลังเป็นการบอกว่าขนาดเยอะหรือขนาดน้อยไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดขออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองศูนย์ห้าศูนย์คูณสิบยกกาลังหกจูลมีเลขในย่าสาคัญกี่ตัวนอ้อง หลังตัวเลขนับหมดถูกปะศูนย์ที่อยู่ตรงกลางแปลว่าระดับขนาดพอดีเป๊ะศูนย์ข้างหลังเป็นความละเอียดสิบยกกําลังนับไหมไม่นับคําถามซือศูนย์ข้างหน้านับไหมครับมันโบเบ่นะมันไม่มีความหมายนะศูนย์ข้างหน้าไม่นับดังนั้นเวลาน้องไปเจอตัวเลขเยอะแยะแล้วข้อสอบมันชอบถามเนี่ยประเด็นคือต้องจับหลักหลักการคือเลขในยะสําคัญให้จําส่วนที่เขาไม่นับศูนย์นําหน้า และ10ยกกําลังเอ็นไม่นับที่เหลือนับหมดจบถ้าน้องจําตัวนี้ได้จบเลยนะนเพราะฉนั้นหลักการของเลขในยะสําคัญนะครับเราพบว่า10ยกกําลังเอ็นนับไหมไม่ไม่นับแต่ถ้าเรามี a ข้างหน้าเนี่ยจำไว้เลยว่าศูนย์นำใช่ปะ่ะทําไมครับไม่นับนอกนั้นทําไมหมดนับหมดจบจบเรื่องเลขในยะสําคัญจบแล้วเรื่องเลขในยะสําคัญจบแล้วนะครับ อ่ะมายกตัวอย่างช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็ว0.12050ุดห่นย์ยคูณสิยกกำลังเจ็ดมีเลขในยะสําคัญกี่ตัวมีเลขในยะสําคัญกี่ตัวห้าตัวเพราะตัวนี้นับไหมไม่นับสิบยกกำลังนับไหมไม่นับที่เหลือนับเลยเลยหนึ่งสองสามสีห้าตอบในยะสําคัญกี่ตัวห้าตัวจบเขียบปะได้แล้วเนะ ได้แล้วนะครับไอตัวนี้คือการนับเลขในยะสําคัญจําง่ายๆว่าศูนย์นำกับสิบยกกำลังเอ็นไม่ไม่นับที่เหลือนับหมดแล้วตัวเลขมันจะมีตัวอย่างสิบแบบยี่สิบแบบอย่าไปใส่ใจเยอะนะปวดหัวแต่คําถามคือศูนย์ตามหลังทําไมนับเนาะศูนย์ตามหลังทําไมนับเพราะว่ามันเป็นค่าความละละเอียดตอนที่เราไปทําการวัดถูกปะถ้าเราวัดละเอียดมากๆศูนย์มันจะไปตามหลังเยอะๆเช่นถ้าพี่มีตัวเลขสองตัวนะครับ 0 2 0ย์จจริงๆขนาดมันเท่ากันถูกปะคือ0.2แต่ข้างบนข้างล่างใครละเอียดกว่าข้างล่างวัดด้วยเครื่องมือที่ละเอียดกว่าเขียวปะเพราะนั้นไอศูนย์ที่มันอยู่ตามหลังตัวเลขมันเป็นความละเอียดของเครื่องมือวัดถือว่ามีความหมายเลยต้องนับแต่ศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าไม่ไม่ต้องนับ get it, นะเขียนนะครับแล้วตัวนี้เราก็จะสามารถหาเลขในยะสำคัญได้นะครับหาเลขในยะสำคัญได้ โอเคนะตัวนี้คือตัวที่1นนะครับตัวที่เหลือตัวที่เหลือคือจําไว้น้องให้ระวังเรื่องค่าคาดเคลื่อนครับเวลาน้องไปเจอค่าคาดเคลื่อนเช่นเขาบอกว่า20มีความคาดเคลื่อนเป็น1 20มีความคาดเคลื่อนเป็น1 2.02มีความคาดเคลื่อน0.05คําถามของพี่คือเวลามันมีความคาดเคลื่อนเนี่ยความหมายของมันคือางนะ ยี่สิบบวกลบหนึ่งแปลว่าอะไรถ้ายี่สิบลบหนึ่งเหลือเท่าไหรสิบเก้าถ้ายี่สิบบวกหนึ่งคือเท่าไรยี่สิบเอ็ดแปลว่าค่าของมันเนี่ยอาจจะเป็นได้ตั้งแต่สิบเก้าถึงเท่าไหร่ถึงยี่สิบเอ็ดเขียนปะ่ะขอนั้นสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะว่าไอ้ศูนย์ที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นค่าความคาดเคลื่อนที่เป็นความละเอียดศูนย์ตัวนี้ต้องนับไหมต้องนับเลขในยะสําคัญเป็นกี่ตัวได้เลยสองตัว ตัวนี้เหมือนกันความละเอียดระดับทศนิยมสองตำแหน่งตัวนี้มีความหมายแปลว่าตัวนี้เราต้องนับหมดไหมนับหมดถูกปะนับหมดแปลว่าตัวนี้เลขนัยยะสําคัญสตัวตัวนี้เลขนัยยะสําคัญ3 3ตัวโดยที่ค่าคา,าดเคลื่อนดูเฉยเแต่ไม่ต้องไม่ต้องไปนับนับแค่ตัวเลขข้างหน้างั้นสรุปทั้งหมดครับศูนย์นำหน้า1 0บยกกําลังเอค่าคาดเคลื่อนไม่นับนอกนั้นนับหมดเก็ตเนาะ ตัวนี้มันจะทําให้เราสามารถคํานวณอะไรได้ไปหมดแล้วนะครับอะไรได้ไปหมดสบายเลียนนะะเพราะฉนั้นตัวนี้นะครับวันนี้สรุปก็คือพี่สรุปตัวที่อาจจะออกข้อสอบเพิ่มเติมก็คือระวังเรื่องคลื่นโอเคปะระวังเรื่องคลื่นระวังเรื่องไฟฟ้าระวังเรื่องบทนําแล้วก็สุดท้ายจดสูตูนย์นไว้นะครับอาจจะไม่มีเวลาถึงกับได้ทําโจทย์อะไรเยอะแยะแต่ฝากไว้ถ้าเป็นเรื่องเสียงจะชอบออกหลักๆนะครับอันที่หนึ่งชอบออกเรื่อง สมการเสียง v เท่ากับ s ส่วน t เท่ากับ f แลมแลมดาโดย s ในที่นี้ชอบเอาไปคำนวณการสะท้อนของเสียงฝากไปดูนะครับเวลาน้องคำนวณการสะท้อนของเสียงน้องมีลำโพงเนี่ยเสียงม,มันต้องวิ่งเข้าไปชนผนังแล้ววิ่งทำไมครับกลับมาแล้วทำให้เราได้ยินถูกปะเพราะฉะนั้นน้องระวังระยะทาง s นะต้องนับไปหรือนับไปกลับไปกลับเห็นปะระวังตรงนี้นะครับ อ่าอันที่สองที่ชอบออกก็คือชอบออกเรื่องความเข้มเสียงนะครับความเข้มเสียงต้องระวังนะคือกำลังเสียงที่ไปตกลงบนพื้นที่วงปิดล้อมรอบหรือพื้นที่ครอบคลุมคือ4ี่ไพอาระลังสองแล้วแปลงไปเป็นสมการเดซิเบลนะครับสมการเดซิเบลนะครับนะถ้าแปลงไปเป็นสมการเดซิเบลเราจะได้ว่าเดซิเบลของเสียงคือ10ล็อก ความเข้มเสียงใดๆหารความเข้มเสียงที่มนุษย์เริ่มได้ยิน10ล็อ g i ส่วน i 0หรือออกมาเป็น10ล็อ g อะไรครับ10ล็อ g i บกด้วย120น้องไปทวนสูตรนี้เลยนะครับข้อสอบชอบออกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามน้องมีเดซิเบล2ที่เปรียบเทียบกันเดซิเบลที่1ลบเดซิเบลตำแหน่งที่2จะออกมาเป็น10 log อ,อะไรครับ i 1ต่อ i 2ได้เลยนะครับไอตัวนี้นะครับที่พี่ไฮไลท์เนี่ยยังไม่เคยเห็นปีไหนไม่ออกเลยนะ แล้ว v ถ้ากับ f ลมด้าก็ยังไงก็ออกโอเคปะ่ะ2ตัวนี้พี่ฝากไว้หน่อยนะครับถ้าเราได้เก็บตรงนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าสักประมาณร้อยละเจ็ดแปดสิบเนี่ยอยู่ในมือหมดแล้วนะอาจจะดูเยอะหรือมึ่นบ้างแต่ฝากไว้นะครับมีน้องคนหนึ่งโพสต์มาหลังจากทําข้อสอบไม่ได้ว่าทําไมเขาต้องอ่านหนังสือจนถึงตีสี่ทุกวันทา,ทางทางที่ผลสอบออกมาเท่ากับเพื่อนที่เดาสิ่งที่น้องต้องแก้ตัวโดยเฉพาะน้องที่ตอนนี้รู้แต่เนิ่นก็คือเปลี่ยนจากการอ่าน ตีสี่หนึ่งเดือนสุดท้ายก่อนสอบไปเป็นเที่ยงคืนตลอดทั้งปีโอเคปะไม่มีใครชนะความสม่ำเสมอนะน้องแล้วคนเก่งในโลกไม่มีจริงนะคนที่อดทนจนสะสมให้ตัวเองเก่งคนนั้นถึงจะเป็นคนที่เจ๋งจริงโอเคปะอ้าวงั้นฝากไว้นะครับอันนี้เป็นค่าสุดท้ายแล้วก็ขออวยพรน้องๆทุกคนนะที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็อยู่ที่ที่บ้านด้วยนะครับว่าขอให้มีชีวิตที่ดีนะน้องใช้ชีวิตให้เป็นโอเคปะแล้วก็ ทำให้คนที่เรารักได้ยิ้มตอนที่เราประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทีมงานทีมงานสอนศาสตร์นะครับที่ให้โอกาสกับน้องๆแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่อุตส่าห์ฟังจนถึงตอนนี้นะ,ะก็เอาที่เหลือไปลุยต่อเพื่อนาคตวเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ